เดือน10เป็นงานบุญใหญ่ของชาวใต้ได้รับอิทธิพลความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์ผสมผสานกับพุทธศาสนาจุดประสงค์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและญาติผู้ล่วงลับซึ่งคนโบราณเชื่อว่าผู้ที่รับกรรมในนรกจะได้รับการปลดปล่อยขึ้นมายังโลกมนุษย์ได้ปีละครั้งเพื่อมารับส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้องเมื่อถึงวันแรม14ค่ำชาวบ้านแต่ละครอบครัวจะนำข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมาจัดเป็นมรับหรือสำรับตั้งกระบุงกระจาดถาดหรือกะละมังรองก้นด้วยข้าวสารตามด้วยหอมกระเทียมพริกเกลือกะปิน้ำปลาน้ำตาลของแห้งเช่นปลาเค็มเนื้อเค็มและผักผลไม้ที่เก็บไว้ได้เช่นฟักมะพร้าวกล้วยอ้อยรวมไปถึงของใช้ในชีวิตประจำวันของสำคัญที่ต้องจัดลงมารับด้วยคือขนม5อย่างได้แก่ขนมพองขนมลาขนมกงขนมไข่ปลาขนมบ้าบางแห่งอาจเพิ่มขนมลาลอยหมั่นด้วยพอถึงวันแรม15ค่ำเป็นวันยกมารับชาวบ้านจะแห่แหนมารับพร้อมภัตตาหารไปวัดร่วมกันถวายภัตตาหารแก่ภิกษุสงฆ์เสร็จแล้วจะร่วมกันตั้งเปรตเพื่อแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับเดิมตั้งเปรตบริเวณโคนต้นไม้หรือกำแพงวัดแต่ปัจจุบันนิยมตั้งบนหลาเปรตโดยนำขนมทั้ง5อย่างรวมทั้งอาหารตั้งเปรตจากนั้นพระสงฆ์จะสวดบังสุกุลเพื่ออุทิศของและบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับเมื่อพิธีสงฆ์เสร็จผู้ร่วมงานจะร่วมกันชิงเปรตคือแย่งอาหารบนหลาเปรตเพื่อความสนุกสนานด้วยเชื่อว่าหากใครได้กินอาหารบนหลาเปรตจะได้รับกุศลแรงงานประเพณีศาสตร์เดือน10ยังเป็นโอกาสให้ลูกหลานได้มีโอกาสกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาร่วมกันแสดงความกตัญญูต่อบุพการีและบรรพบุรุษ